ไฟล์หมาหอนที่เราติวกันอยู่ตอนนี้ก็ติวด้วยนะครับแล้วก็ติวคณิตศาสตร์ของธรรมศาสตร์ด้วยไฟล์นี้ลุยทุกคนข้อที่สี่สิบสามตอนะครับจากเมื่อคราวที่แล้วนะฮะคราวที่แล้วพูดถึงอะไรฮะฝนฟับเลยแหละะฝนฟับเลย <laughs> ขาที่แล้วพูดถึงอะไรครับเขาที่แล <utan> ้วเราพูดถึงเรืうんうん่องเลขยกกาลังไปว่ายกกําลังทําอะไรได้บ้างนะครับพูดถึงสมบัติเลขยกกําลังนะครับว่าเราเห็นยกกําลังเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับยกกาลังศูนย์ได้หนึ่งะฮะฐานเหมือนกันคูณกับเลขชี้กำลังบวกกันฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กำลังมาลบกันกำลังซ้อนกําลังเลขชี้กำลังคูณกันอย่างเงี้ยนะครับนะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราพูดไปแล้วนะครับนะคราวนี้เรามาทําข้อสอบกันดีกว่าครับเขาที่แล้วทําอะไรไปเนาะ นี่เขาเล่าทำนี่ลักษณะนี้ไปนะครับขราวนี้ทุกคนข้อที่ส3ครับเขาถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแชร์เก็บไว้ได้ทุกคนครับอันนี้เป็นเรื่องเลขย่มหลังแน่ยกกำลังแน่นอนเขาถามคุณครูว่าใครมีค่ามากที่สุดนะฮะสวัสดีค่ะเพิ่งมาแล้วค่ะไปกี่ข้อแล้วนะครับนะเพิ่งเริ่มไปได้4นาทีค right, ุณครูครับนะยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับนะทุกคนครับต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเลยนะครับคุณครูอันนี้เป็นเเรื่องงลลยหั นะฮะแต่ไม่ใช่เลขย่อมลังแบบธรรมดาเป็นเลขย่อมลังแบบเชิงเปรียบเทียบว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยนะฮะถ้าใครได้ติวปูพื้นฐานกับพี่อ่ะทวนหน่อยทวนหน่อยใครได้ติวปูพื้นฐานกับพี่เนี่ยถ้าทุกคนไปเจอเรื่องเลขย่อมลังเนี่ยนะฮะแล้วเราอยากรู้ว่าใครกันมีค่ามากมีค่าน้อยเนี่ยนะฮะเราทําไงครับเลขย่อมลังมันเยอะแน่แต่อยากรู้ว่าใครมากใครน้อยทําไงครับทุกคน <c oughs> ไหน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 ทวนหน่อยใครเคยติวมาแล้วมาลองพิมพ์หน่อยสิว่าถ้าเจอเลขย่อมลังเยอะๆเนี่ยทํายังไงครับ ทำยังไงฮะเยอะเยอะอย่างเงางนี้ยทํำยังไงอะ่ะแล้วอยากรู้ว่าใครมีค่ามากมีค่าน้อยเอาเลขอะไรเอาเลขอะไรไปทําอะไรทุกคนจำได้ปะเออเอาเลขไปหารครูรุดเยี่ยมมากครับเอาเลขไปหารน,นะฮะเอาเลขบวกไปหารพอจําได้ไหมทุกคนอ่าเอาเลขบวกไปหารเลขย่อมลังย้ำว่าต้องเป็นเลขบวกนะครับนะเลขบวกนะฮะไปหารนะครับ เลขตัวเป็นเลขบวก itch, แล้วไปหารนะฮะการตัดศูนย์ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเมื่อเจอเลขที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เลขมีศูนย์อย่างเงี้ยเราต้องเอาเลขบวกแล้วก็ไปหารนะครับนะอย่างนี้ทุกคนครับห้าร้อยสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเราสามารถเอาหนึ่งร้อยไปหารได้ถูกต้องไหมหนึ่งร้อยไปหารได้เพราะเอาหนึ่งร้อยไปหารมันตัดปัก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 ตัดหมดเลยไหมตัดหมดเลยครับ จากเลขยกําลังที่ยากๆเนี่ยเราสามารถยกได้เลยจริงไหมฮะยกยังไงอาจารย์อาทุกคนครับจาก7กําลัง100เหลือ7กําลัง1อ่ะคุณครูยกไม่ได้เหรอยกได้จริงไหมเจ็ดกำลังหนึ่งก็ได้7็ถูกต้องไหมฮะลบตรงนี้นะมันเป็นทริคของคนที่ปูพื้นฐานมานะครับบางคนถามว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ปูพื้นฐานด้วยทุกคนครับคอร์สเดือนหมาหอนย้ํานะครับ ย้ำว่าเป็นคอสโค้งสุดท้ายนะครับเป็นคอสท,ที่เรามาปล่อยของกันไม่มีการมาปูพื้นฐานแล้วนะวันนี้ทุกคนจะต้องมีความรู้แล้วนะครับไม่ว่าจะน้องจะติวจากที่ไหนมาก็ตามแต่น้องต้องเอาความรู้ที่ติวมาใช้นะครับนะอย่างนี้5้ากำลังสองได้ยี่ห้านะครับสามกำลังสามคือสามคูณกันสามตัวนะครับสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปสองกำลังห้าสองกำลังห้าได้สามสิบสองอย่างนี้ครับเราก็รู้เลยว่าใครครับมีค่ามากสุดสามสองมากสุดก็ตอบเฉยข้ขาหนึ่งฝน อาจารย์จะเป็นต้องเป็นหนึ่งร้อยเสมอไปไหมไม่จะเป็นต้องเป็นหนึ่งร้อยเสมอไปยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างสองกำลังสามสิบสามกำลังยี่สิบอะไรค่ามารีค่ามาลีค่ามารีค่าอะไรค่าเลขค่ 5, า, 5, า, 5, า, 5, า 5, หน่อยอ่เอออ่าเดี๋ยวพี่เจ้เลขศูนย์อย่างเดียวเบื่อว่ะอาจารย์อะทุกคนสองกำลังสามสิบห้าสามกำลังยี่สิบห้าเลขยกกมหลังสองตัวเนี้ยใครครับมากที่สุดซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา อาจารย์แตนุยกกําลังไม่ไหวอ่ะยกกาลังไม่ไหวก็ไม่ต้องยกครับทุกคนทําให้เลขยกกาลังมันน้อยลงนะครับโดยเอาเลขบวกไปหารน,นะฮะเลขบวกไปหารน,นะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยสามห้ากับยี่ห้าเนี่ยอะไรมันหารลงตัวนี่ครูจันทร์ลงเยี่ยมมากครับเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาห้าไปหารเนี่ยหมอปั๊บเดี๋ยวต้องรู้เลยเอาอะไรไปหารน,นะครับนะเอาห้าไปหาร ย้ำนะอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับแต่เป็นวิธีที่น้องจะได้บรรจุนะครับนะแค่นั้นเองนะเออไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องครับแต่เป็นวิธีที่เราจะได้บรรจุทุกคนครับนี่เอาห้าไปหารน,นะฮะแล้วแอบตัดเลขใจเย็นครับนะอ่าห้าไปตัดสามห้าได้เจ็ดครั้งห้าไปตัดยี่ห้าได้ห้าครั้ง สุดท้ายแค่คำนวณไอ้ตรงนี้ลงมานะครับนะอะค่อยๆคำนวณ2กำลัง7คือ2คูณกัน7ตัวนะครับนะ2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 16คูณ2ได้32 32คูณ2ได้64สิบสี่แล้วก็คูณอีก2ได้128เนหะ็นไหมฮะตรงนี้ได้128ปไปยกมานะทุกคนนะไปะยกเอานะไปะยกเอานะเออไปยกเอานะครับทำไม3ากำลัง5 3มกำลัง5คือ3คูณกัน5ตัวนึกภาพตาม3คูณ3คูณ 3, 3. บางทีแม่สามมาคูณไม่คุ้นนะครับต้องค่อยๆคูณสามสาเกครับสามสาเก้าครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสามตัวหนึ่งต่อไปเก้าคูณเก้าได้แปดสิบอ็ดครับพี่คูณอย่างไวๆนะคูณอย่างไวๆเอาแปดิบอ็ดคูณสามต่อแปดิบอ็ดคูณสามได้สองร้อยสิบสามสองสี่สามอย่างนี้คุณครูเราก็รู้เลยว่าร้อยยี่แปดกับสองร้อยสี่ิบสามครับใครมากกว่าครับไอ้นี่มากกว่าแสดงก็ตอบว่าสามกำลังสามสิบห้าไอ้สามกำลังยี่ห้าเนี่ยมากกว่าไปด้วยนะครับจบแล้ว นี่คือการหาเลขยกกาลังที่เชิงเปรียบเทียบน้องไม่ต้องใช้สมบัติอะไรยุ่งยากรอกครับนะไม่ต้องใช้สมบัติให้ยุ่งยากครับแค่เอาเลขไปตัดแล้วก็ยกกําลังง่ายๆอย่างนี้นะครับย้ํานะครับใครยกกําลังไม่ทันน้องไม่ต้องยกตามพี่น้องก็ไปคูณเลขมานะครับไปคูณเลขมานะมันไม่ยากหรอกทุกคนครับไปฝึกการคูณเลขนะอ่ะต่อไปครับไปต่อเมื่อกี้พี่ทวนอย่างไวๆนะย้ําว่าเมื่อกี้แค่ทวนนะฮะแค่ทวน <ấy> ขอบคุณครับทุกคนที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากครับนะฝากแท็กเพื่อนนะครับกดแชร์ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ลบคลิปนะครับแชร์เก็บไว้ดูได้นะฮะบางคนอาจจะคิดเลขไม่ทันนะครับแชร์เก็บไว้เดี๋ยวไปหยุดเดี๋ยวไปหยุดวิดีโอดูเฮ้ยลองคิดเลขตามสิมันได้เท่าพี่แก๊ปไหมอะไรเงี้ยนะครับนะโอเคป่ะอ่ะต่อไปอย่าไม่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 ว่าน้องจะตีกับใครมานะครับน้องจะต้องมีพื้นฐานแบบนี้นะฮะ ลองถามตัวเองว่าน้องเคยติวแบบนี้ไหมนะครับนะถ้าไม่เคยติวอันตรายมากทุกคนครับต้องรู้จักไว้อะทุกคนครับเขาถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดนะฮะตัวนี้0.5นยากำลัง0.2นศากำลัง0.5นยากำลังลบศ2 5 0.5ากำลังลบ0.5นะครับอันนี้อาจารย์ช่วยหน่อยช่วยหน่อย0.5 0.5หนมันคือเศษ1ส่วน2ช่วยก่อนช่วยก่อนเศษส่วน2 เปลี่ยน0.5เป็นเศษส่วนทำทำท,ทำไมอาจารย์ครับเพราะว่าทาเป็นทศนิยมเนี่ยมันยกกำลังยากนะครับนะแต่ถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยมันยกกำลังง่ายเข้นไหมยกกำลังง่ายนะคราวนี้คุณครูเราจะเอาเลขบวกเอาเลขอะไรไปหารดีล่ะตรงนี้นะทุกคนคิดง,ง่ายทุกคนไม่ต้องคิดเยอะนะทุกคนตัดสูตออกได้ไหมเนีตัดสูตรออกได้ไหม ราะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเลขไปหารอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะตัดศูนย์ออกได้ไหมตัดศูนย์ออกหรือหารด้วยศูนย์จุดสองห้าก็ได้ถ้าใครแมนๆนะครับนะถ้าใครไม่อยากคิดเลขเยอะแต่ถ้าใครอยากคิดเลขง่ายๆเนี่ยตัดศูนย์ออกได้ไหมถ้าตัดศูนย์ออกเนี่ยจะเป็นยี่ห้านะครับจากตัดศูนย์ออกจะเป็นห้าศูนย์อาจารย์ทำไมห้าเป็นห้าศูนย์ล่ะศูนย์จุดห้ามันคือศูนย์จุดห้าศูนย์นั่นแหละครับเราตัดศูนย์ออกเพื่อให้มันเป็นเลขสองหลักให้เท่ากับยี่ห้าตรงนี้นะอ่า หรือภาษาชาวบ้านคูณด้วย100ร้อยนั่นแหละนะครับนะ,ะตรงนี้ก็กลายเป็นลบยีนะจากลบศูกลายเป็นลบยีต่อไปจากลบศูตัดศูนย์ออกไปเป็นลบห้าสบนะครับจะทํายังไงก็ได้คูณหนึ่งรอหรือทําอะไรก็ได้เข้าไหมต่อไปต่อไปทําไงต่อหาเลขบวกไปหารมันจะได้คิดง่ายนะครับนะคุณครูทุกคนตอบหน่อย ยี่ห้าห้าสิบลบยี่ห้าลบห้าสิบเนี่ยเอาอะไรไปหารดีทุกคนตอบไหนฮะเอาอะไรไปหารดีเลขบวกเลขบวกเอาอะไรไปหารดีไปหารมันดีเอาอะไรฮะเอาอะไรครับเราต้องคิดละยี่ห้าห้าสิบรลบยี่ห้าลบห้าสิบเอ๊ะอะไรไปหารเลขบวกด้วยนะเลขบวกด้วยนะห้าก็ได้คุณครูเออห้าก็ได้นะครับนะห้าก็ได้ยี่ห้าก็ได้นะครับ เพราะนั้นถ้าใครเอาห้าตัดก็ต้องเอาห้าตัดอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นถ้ามองไวๆนะครับเอาห้าตัดได้นะครับนะแต่ถ้าใครไวกว่านั้นนะครับนอกจากห้าแล้วจะเป็นยี่ห้าทีเดียวเลยก็ได้นะครับนะคืออย่างนี้คุณครูท่านครัวห้าไปตัดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นห้าแล้วเดี๋ยวคุณครูก็เอาห้าตัดอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นห้าตัดสองรอบกลายเป็นยี่สิบห้านะครับนะเอายี่ห้าตรงนี้ไปตัดยี่ห้าไปตัดยี่ห้าไปตัด ใครอยู่ในกลุ่มแล้วไม่เคยเจอโจทย์ข้อนี้นะพี่จะสาบทุกคนเลยนะครับนะออจะจสาบเลยนะครับนะเอ,อให้แกมีแต่คนคุยไปตลอดชีวิตเลยนะครับนะติวแล้วฮัลโหลติวแล้วใครอยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วไม่ได้ติวแล้วพี่จะสาบแช่งพวกเธอเลยนะครับนะเออเปิดให้ดูดีไหมเนะนะนี่ยนะเนี่ยพี่จะสาบพวกเธอจริงๆนะครับนะเออถ้าใครเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอืมอยู่ไหนเนี่ย ปึ๊บปึ๊บป๊บนี่นี่ในหนังสืออะนะในหนังสืออะนี่ดูติวกันมาสิหนังสืออะเห็นไหมติวไล่สเต็ปมาสิเห็นไหมไล่สเต็ปมาสิไล่มาสิเนี่ยพวกเธอเนี่ยฮะคอสติวที่ดีคือคอสที่เข้าติวนะครับทุกคนครับนะคอสติวที่ดีคือคอสที่เข้าติวนะทุกคนนะนี่เห็นไหมนี่ฮัลโหลฮัลโหลแม่สาวน้อยนี่มียากกว่านี้อีกนะ เออนะพูดแล้วโมโหนะยี่ห้าตัดยี่ห้าได้หนึ่งใช่ไหมยี่ห้าตัดห้าสิบได้สองยี่ห้าตัดยี่ห้าก็ได้หนึ่งเนี่ยตัดเลขเลยนะเออไม่ยี่ห้าไปตัดนะครับนะบางคนซื้อคอตติวนะซื้อเพื่อความสบายใจนะครับนะเออคอตติวไหนดีคะคอตติวที่ดีคือคอตที่เข้าติวนะเข้าต,ติวเตอะนะครับนะโอเคติวแล้วค่ะพี่แก๊ปเออคนไหนที่เข้าติวก็ไม่มีปัญหาหรอกคนที่แบบ ไม่โจทย์นี้ไม่เคยเจอเลยนะครับเอามาจากไหนเนี่ยนะครับนะอ,อซื้อทุกคอร์สแต่ไม่เข้าติวนะครับนะเออบ้านเธอผลิตเงินหรือไงเนี่ยนะครับนะตัดเลขครับใขรไข่คอร์สเธอซื้อหมดนะเออติดแล้วก็ติวไม่ทันนะครับนะเนี่ยทุกคนยี่บห้าตัดยี่ห้าเป็นหนึ่งนะครับนนะต่อไมยี่ห้าตัดห้าสิบเป็นสองครับก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสองจากเลขที่หน้าตาน่าเกียรติมันจะเป็นการยกกําลังง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมจากหน้าตาน่าเกียรดตรงนี้ถ้ารู้ทริคนะ ก็แค่ตัดเลขออกมามันจะเป็นเลขง่ายๆอย่างนี้นะครับนะต่อไปตัดต่อครับยี่้าตัดยี่บห้าได้ลบหนึ่งครับก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังลบหนึ่งนะครับนะออต่อไปยี่สิบห้าตัดห้าสิบได้สองก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองกำลังลบสองครับเข้าใจไหมอซื้อให้สบายใจคะ่ะนะซื้อทุกคอร์สไม่เข้าไม่ทันไม่หนูดูไม่ทันเลยจะดูทันได้ไงว,วิชาเดียวเองซื้อสามสี่คอร์สนี่ยนะครับนะ ไม่ก็ติวเหมือนกันหมดะนะครับนะก็ตือซื้อคอร์สรวมกันหมดเลยนะครับนะเอามาเทรวมกันก็ไม่ได้ด้วยนะครับนะต้องเปิดติวแยกกันนะแล้วก็มาขอแต่เฉลยนะเฉลยไม่ได้ช่วยเธอเหรอกครับทุกคนครับนะเอคำพูดของติวเตอร์นี่จะช่วยเธอนะอ่ะต่อไปครับต่อไปจากเลขหน้าเกลียดเห็นไหมหน้าตาน่าเกียดเห็นไหมมาเหลือเลขที่สวยๆงาม,งามๆเห็นไหมทุกคนยกกําลังหนึ่งเป็นไหมเป็นว่ายกกําลังหนึ่งเนี่ยยกกําลังสองเป็นไหมอ่ะ ทุกคนมาใครยกกําลังหนึ่งไม่เป็นนี่พี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับคุณครับนะเอไหนใครติวเอาสังคมเนี่ยนะเอาติวเอาสังคมค่ะนะต่อไปเดี๋ยวจะอยู่สังคมเดิมนะครับนะอยู่โรงเรียนเดิม <c oughs> พูดเล่นนะคุณครูนะทุกคนกําลังหนึ่งได้ตัวเดิมครับหนึ่งส่วนสองต่อไปหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังสองทุกคนยกยังไงฮะ วันนี้อาจาร,รย์เทพไม่มาติวเหรอครับคุณครูไม่รู้ตารางติวจริงๆเหรอครับติวกันมาสามอาทิตย์แล้วนะครับะกรุณาไปดูตารางติวนะครับอยู่ต้นแชทนะอยู่ต้นแชทนะติวเตอร์ทุกคนจะพูดตารางติวนะครับไปดูได้นะหนึ่งส่วนสอง,สองทั้งหมดกําลังสองครับทุกคนยกยังไงยกกําลังเศษส่วนยกยังไงยกทั้งบนยกทั้งล่างนะครับนะอก็จะกลายเป็นหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สองยกทั้งบนยกทั้งล่างเป็นหนึ่งส่วนสี่นะ ติวมาจะเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนะคุณครูยังไม่รู้ตารางติวกันได้ไงเนี่ยพอดีผมเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเข้ามากร,รุณานไปดู E p พีหนึ่งนะ EP หนึ่งนะครับกร,รุณานเลยนะต่อไปหนึ่งส่วนสองกำลังลบหนึ่งอ้าออ้าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วป่าวะเออใช่ EP สามวันนี้ e p พีสี่แล้วนะ EP พีสามติวไวยังติวอีสามอพยากอสามติวยังสมบัติเลขย่อมลังสัปดาห์ที่แล้วติวยัง ทุกคนนี่นี่สำหรั์ที่แล้วติวยังอ่าความรู้ต้องเอามาด้วยนะไม่ใช่ติวหน้าลืมหลังติวหลังลืมหน้าติวไปติวมาลืมแม่งหมดเลยนัทุกคนฮนะไม่ได้นะทุกคนนะเอออย่าลืมนะอย่าลืมนะสมบัติเลขยกลังยกกำลังติดลบต้องทำไงฮะตบขึ้นบนตบลงล่าง หนึ่งจะเคยยุ่งบนลงมาข้างล่างสองจากยุ่งล่างขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็นสองส่วนหนึ่งกำลังหนึ่งคุณครูใช่ไ,ไหมจากลบหนึ่งกลายเป็นหนึ่งนะฮะแล้วสองส่วนหนึ่งเป็นสองนะครับตรงเนี้ยสองส่วนหนึ่งเป็นสองนะฮะเป็นสองเฉยๆนะครับแล้วยกกําลังหนึ่งก็ได้สองอ่านไหมอ่าเข้าใจครับว่าทุกวิชามันมันลืมมันมันรวมกันหมดเลยทุกทุกวิชากูก็ไม่ได้ไม่ได้สักวิชาหนึ่งมันรวมกันหมดเลยนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะ แต่พี่ไม่สามารถปูพื้นฐานให้ได้จริงๆนะครับนะแม้ว่าพี่อยากจะปูพื้นฐานใจจะขาดแต่ปูไม่ได้ครับทุกคนครับคอร์สนี้เป็นคอร์สเดือนหมาหอนครับทุกคนครับเป็นการตะลุยข้อสอบแล้วนะครับต่อไม1หนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังลบสองทำไงฮะตบเศษส่วนก่อนตบเศษส่วนจากหนึ่งอยู่บนลงมาข้างล่างจากสองอยู่ล่างขึ้นไปข้างบนกลายเป็นสองส่วนหนึ่งจากกําลังลบสองติดลบกลายเป็นสอง ทันไหมตบลงล่างนะจากลบสองเหลือสองนะครับต่อไปยกกําลังสองธรรมดาสองส่วนหนึ่งก็คือสองนั่นแหละคุณครูสองนั่นแหละนะครับแล้วยกกําลังสองนะสองกำลังสองเป็นสี่ครับผมข้อนี้ตอบข้อที่สี่ครับสี่เนี่ยมีค่ามากที่สุดคุณครูนี่นะมากที่สุดครับมากสุดคือสี่ข้อนี้ตอบเฉยก็สี่ครับฝนฟับเลยจบนะฮะตบเศษส่วนครับกําลังติดลบนะเพราะนั้นเรื่องนี้คุณครูจะต้อง ตัดเลขให้เป็นนะว่าจะเอาเลขอะไรไปหารนะครับอ,อันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับยากนิดหนึ่งนะต่อไปไปต่อไปต่อข้อที่สี่สี่อยากติวแต่ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรคุณคุณใน y o u t u b ีเยอะแยะเลยนะครับนะใน y u u u b e เยอะแยะเลยแต่คำถามคือ y o u t u b e อะ่ะ ดูสามเดือนที่แล้วได้ดูหรือเปล่านะครับนะเออหรือดูรายการอยู่หรือดูซีรีส์อยู่นะครับนะเอ,อไม่มีตังค์ไม่เป็นไรในะ u t u b e เนี่ยอย่าไปเปิดออะของแคปติวเตอร์ ter, ไปเปิดดูนะเพียบคุณครูความรู้อ่ะนะแต่โค้งเนี้ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะอ,อ,อ่ะต่อไปครับต่อไปข้อสี่สบสี่ฮะสี่สี่สามยกกำลังสองพันห้าร้อสิบสามมีเลขหลักหน่วยเป็นเลขใดอันนี้คนถามมาเยอะมากคุณครูเรื่องนี้นะ คุณครูเอา,อางี้ก่อนเรื่องนี้พี่ขอญาตปูพื้นฐานก่อนเพราะว่าธรรมศาสตร์ก็ออกนะครับขอญาตปูพื้นฐานก่อนอันดับแรกนะเรื่องเนี้ยอันดับที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนต้องรู้จักลูปต้องรู้จักลูปนะครับอันดับที่สองทุกคนต้องหารเป็นต้องหารเป็นรู้จักลูปแล้วต้องหารเป็นนะอ่าพอหารเป็นปับ๊บสามทุกคนต้องดูเศษเป็น ไล่เศษเป็นว่าจะตอบอะไรนะฮะอ่ามาดูทีละอันนะครับพี่คงไม่พูดปูพื้นฐานมากนะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังลูปคืออะไรลูปคือการวนซ้ําวนซ้าน้องต้องดูก่อนว่ามันทุกทุกกี่ตัวแล้ววนซ้ํานะฮะทุกทุกกี่ตัวแล้ววนซ้ํายกตัวอย่างเช่นทุกคนดูนะห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดเจ็ดหนึ่ง คุณครูตอบหน่อยอาจารย์เขียนเลขแบบนเนี้ยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเนี่ยต่อกันแบบเนี้ยนะอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยลูปเท่าไหร่ทุกคนตอบหน่อยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งอย่างเงี้ยลูบเท่าไหร่ตอบหน่อยฮะตัวพิมพ์มาตอบหน่อยฮะสมมติไปทําอะไรก็ไม่รู้นะเจอเลขแบบนี้เขียนเรียงต่อกันเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกแปดเจ็ดหนึ่ง ห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งอย่างนี้ลูปอะไรครับเราไปทําอะไรไม่รู้นะมันห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งอย่างนี้ลูบอะไรฮะลูบห้าถูกต้องป่ะลูบห้าอลูปหป้ายังไงคุณครูดูสิฮะดูสิฮะ ห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็วนกลับมาห้าเนี่ยนะนี่กลับมาเริ่มห้าอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ 6, 8, 7, 1, หกแปดเจ็ดหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ 5, 6, 8, 7, 1, ห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งเห็นไหมทุกคนสังเกตดิมันวนทีละห้าเห็นไหมอย่างเงี้ลูบห้าคุณครูเพราใจปะเนี่ยหารูปให้เป็นก่อนทีละห้าตัวมันจะวนซ้ําวนซ้ําวนซ้ําทีละห้าตัววนซ้ําวนซ้ําวนซ้ํานี่เรียกว่าลูปนะครับพอเขาสอบธรรมศาสตร์ก็ออกเรื่องเนี้ยคุณครู ถ้าไม่รู้จักลูปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเรื่องนี้นะ,อะพอคราวนี้คุณครูดูลูปเป็นใช่ไหมฮะดูลูปเป็นน้องรู้แล้วว่าลูบห้านะถ้าลูบห้าก็ต้องเอาห้าไปหารมันจะทํอย่างนี้ตลอดถ้าลูปห้าเอาห้าไปหารน,นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รู้จักลูปห้าแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่สอง หนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่สองนี่พูดขนาดนี้ถ้าไม่ตอบก็ไม่รู้ว่างไงเลยนะหนึ่งสามสี่สองทุกคนอันนี้รูปอะไรลูปอะไร,ะไรย้ำวันนี้ไม่ได้ปูพื้นฐานนะแต่ว่ามันต้องมันมันมันต้องให้รู้จักจ,กจริงๆอะทุกคนครับนะหนึ่งสามสี่สอง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 รูปอะไรครับแล้วก็ดูเริ่มต้นด้วยหนึ่ง แล้วกลับมาเริ่มหนึ่งรอบหนึ่งหนึ่งสามสี่สองหยุดแล้วก็หนึ่งสามสี่สองหยุดหนึ่งสามสี่สองจุบหนึ่งสามสี่สองหยุดเห็นไหมอย่างนี้คือลูบส <ś c oughs> ี่เห็นไหมเน่รู้จักลูปยังวนซ้ำลูบคือการวนซ้ำนะฮะไม่มูฟออนอะวงวนวงเวียนวงวังกองกำเลยเนี่ยนะวนวนวนะนี่คือลูบสี่นะฮะเห็นไหมลูปสี่เอาสี่ไปหารเห็นไหมฮะ คุณครูพี่ต้องบอกก่อนนะเรื่องนี้เขาปูพื้นฐานกันเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะพี่สรุปให้ในสิบนาทีตรงนี้นะครับเอาหลูบไปหารนะครับนะเพราะนั้นอันี้หลูบสี่นะครับเอาสี่ไปหารโอเคไหมอ่าต่อไปทุกคนรู้จักหลูบแล้วนะรู้จักหลูบแล้วนะนะคราวนี้รู้จักหลูบเช็คลิต์ก่อนเช็คลิต์ก่อนนี่พี่สรุปให้ในสิบนาทีตรงนี้นะรู้จักหลูปแล้วนะครับต่อไปดูว่าหลูปอะไรเอาหลูปนั้นไปหารเอาสี่ไปหารถ้าหลูปห้าเอาห้าไปหารถ้าหลูบเจ็ดเอาเจ็ดไปห พอรู้จักลูบแล้วต่อไปคุณครูต้องหารเป็นการหารเนี่ยเช่น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 เราจะเอาสี่ไปหารเราก็ต้องรู้ว่าเศษที่เกิดจากการหารด้วยสี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะสมมุติเราจะเอาสี่ไปหารสี่ไปหารสี่ไปหารเนี่ยสี่ไปหารคุณครูเศษที่เกิดจากการหารด้วยสี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีเศษหนึ่งเศษสองเศษสาม แล้วก็เศษศูนย์ลงตัวเข้าไหมการหารด้วยสี่เอามั้งหมดเอาห้าไปหารเศษที่เหลือจากการหารด้วยห้าก็จะมีเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่แล้วก็ลงตัวนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องเศษทําไมเนี่ยนั่นแหละคุณครูเศษเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเลยว่าอันนั้นเนี่ยมันจะตอบอะไรด้วยนะครับนะเพราะนั้นคุณครูพอรู้จักหลูปแล้วเนี่ยเอาหลูปไปหารนะครับนะเพราะถ้าสมมติหลูมห้าเอาห้าไปหาร เศษที่เหลือจากการหารด้วยห้าก็จะมีเศษหนึ 1, <S 2, <S ่งเศษสองเศษสามเศษสลงตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีเลขยี่สิหกเราเอาห้าไปหารนะครับนะเลขยี่หกนะเอาห้าไปหารลองดูลองดูลองด,องด,องดูสอนหารเลขธรรมดานี้แหละห้าห้ายี่ห้าครับจับลบกันเหลือหนึ่งคุณครูหนึ่งด้านล่างตรงนี้คือเศษถูกต้องป่ะหนึ่งด้านล่างตรงนี้คือเศษนะครับนั่นแหละครับเศษเนี่ยจะมีผลต่อการตอบเนี่ยนะฮะอ่า เห็นอ่ะดูหลูมไปแล้วนะหารไปแล้วนะนี่พี่สรุปขมวดบมเลยนะครับทุกคนอ่าทำไมาคุณครูพี่เชื่อว่าคุณครูเคยติวคณิตศาสตร์มาเนี่ยคุณครูต้องรู้จักเรื่องนี้ถูกต้องไหมอ่ามันทําแค่นี้แหละทุกคนครับหาหลุมให้เป็นเอาเศษเอาตัวเลขหลุมนั้นไปหารน,นะครับแล้วดูเศษทุกคนครับเศษน้องต้องไล่เศษให้เป็นนะครับเศษที่เหลือจากการหารด้วยหลูมตัวนั้นน่ะดูว่าเหลือเศษอะไรนะครับแล้วมันจะตอบแบบนี้คุณครูอย่างเมื่อกี้จําได้ไหม หนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่สองแปดเราเห็นตรงเนี้ยมันคือรูปอะไรครับมันคือรูปสี่ถูกต้องไหมฮะหนึ่งสี่สองแปดเนี่ยมันคือรูปสี่นะพอน้องรู้แล้วมันรูปสี่นะครับย้อนกลับมาเรื่องเดิมนะรูปสี่นะน้องก็ต้องเอาสี่ไปหารนะครับหารอะไรไม่รู้เดี๋ยวพี่ค่อยว่ากันเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับหารอะไรไม่รู้นะครับหารเสร็จย้ำนะหารเสร็จให้ไปดูเศษนะครับถ้าเศษหนึ่ง ให้ตอบตัวแรกนี้ถ้าเศษสองให้ตอบตัวที่สองไล่แบบนี้ตลอดถ้าเศษสองให้ตอดตัวที่สองตัวที่สองนี่คือสี่ใช่ไหมต่อไปถ้าเศษสามให้ตอบตัวที่สาม,มถ้าเศษสี่ก็คือลงตัวให้ตอบตัวที่สี่ 4, ก็มีค่าเท่ากับแปดเข้าไหมอ่าย้ำนะครับว่าเรื่องนี้น้องต้องผ่านการปูพื้นฐานมาก่อนนะคุณครูไม่ใช่ว่านั่งฟังแล้วจะเข้าใจทีเดียวเลยนะครับอันนี้พี่ทบทวนให้ นะครับน้องต้องไปดูปรมาจารย์ของน้องอ่ะที่น้องลงคอร์สกันไว้เมื่อสามสี่เดือนที่แล้วอ่ะนะเรื่องเนี้ยเขาสอนไว้ว่ายังไงทุกคนมันจะไล่อย่างนี้เสมอเลยนะเอาไหมเอาไหมถ้าลูปหนะ้าล่ะทุกคนลูปห้าลูบห้าหนึ่งเจ็ดสองแปดสามหนึ่งเจ็ดสองแปดสามหนึ่งเจ็ดสองแปดสามอันนี้พี่ยกตัวอย่างมั่วๆนะหนึ่งเจ็ดสองแปดสามอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้ลูปอะไรครับลูปอะไรฮะ หนึ่งเจ็ดสองแปดสามหนึ่งเจ็ดสองแปดสามอันนี้ลูบอะไรครับนี่เริ่มหนึ่งจบหนึ่งเห็นไหมเริ่มหนึ่งจบหนึ่งเห็นไหมนี่อย่างนี้ลูบอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกทุกห้าตัวจะซ้ากันนะครับพอลูบห้าปั๊บก็ต้องเอาห้าไปทาไมครับเอาห้าไปหารเห็นไหมพอห้าไปหารปั๊บก็ต้องไปดูเศษนะครับถ้าเศษหนึ่งตอบตัวแรกถ้าเศษสองการไล่เศษจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ ถ้าเศษสามตอบตัวที่สามถ้าเศษสี่ตอบตัวที่สี่ก็คือมีค่าเท่ากับแปดนะครับนะถ้าเศษห้าก็คือลงตัวจะตอบตัวสุดท้ายนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดการไล่เศษนะครับมันจะไล่อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ศูนย์มันจะจบที่ศูนย์ตลอดเศษหนึ่งอยู่ด้านบนตอบลงมาโอเคไหมย้ำนะเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึ่งเศษสองตอบตัวที่สอง คือตัวที่สองมีค่าท่ากับเจ็ดนั่นเองเศษสามตอบตัวที่สามเศษสี่ตอบตัวที่สี่ลงตัวตอบตัวสุดท้ายนี้นะครับเห็นไหมอ่าอาจารย์แล้วหนูต้องเอาห้าไปหารอะไรอะ่ะก็แล้วแต่โจทย์ทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โจทย์เลยเพราะฉะนั้นย้ำสรุปสุดท้ายแล้วคุณครูต้องหาลูปให้เป็นเอาลูปนั้นไปหารไปหารแล้วดูเศษนะครับว่าเหลือเศษอะไรมันก็จะได้เป็นเศษหนึ่งเศษสองเศษสามมันจะไล่แบบนี้ทุกครั้งลงมานะครับในเรื่องลูป ไปต่อทุกคนย้ำนะว่าคอสนี้พี่ไม่สามารถพาทุกคนไปได้นะครับขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนแล้วนะครับลงสนามสอบจริงต้องแม่นทุกคนต่อไปครับข้อนี้เขาถามว่าเลขหลักหน่วยเป็นเลขอะไรภาษาชาวบ้านคือลงท้ายอะไรนะครับนะอ่าเขาถามคุณครูว่าสามยกกําลังเนี่ยลงท้ายอะไรเราต้องไปดูก่อนว่าลูปมันกี่ลูปลูปเท่าไหร่นะครับทุกคนยกให้หน่อยยกให้หน่อยแม่สามครับแม่สามยกกาลังครับยกให้หน่อยครับ สามกำลังหนึ่งได้3ลงท้ายที่ยสามสากำลังสองสามกำลังส,งส,ล,งสงลงท้ายด้วยเกนะสามกำลังสามสามกำลังสามเนี่ยได้ยี่สิบเจ็ดคุณครูแต่เราจะไม่เขียนยีิบเ็ดเราจะเขียนเจ็ดเฉยๆทำไมอาจารย์แก๊ปเพราะอะไรครับเราสนใจแค่ตัวสุดท้ายมันได้ยี่บเ็ดก็จริงแต่เราสนใจแค่ตัวสุดท้ายอาจารย์เลยไม่เขียนเลขสองนะครับนะอ่า่อไป สามกำลังสี่สามกำลังสี่ได้แปดสิบเอ็ดลงท้ายด้วยหนึ่งนี่ต้องยกกำลังเองนะยกกำลังเองนะคุณคุนะโค้งสุดท้ายนี้ไม่ไม่มีใครสอนยกกำลังแล้วต้องยกกำลังเองนะครับถ้าลงไปทำสามกำลังห้าดูนกูสามกำลังห้าได้สองร้อยสี่สามนะครับมันจะกลับมาลงท้ายด้วยสามที่เดิมสามกำลังหกได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าก็จะลงท้ายด้วยเก้าที่เดิม มันจะวนกลับมาที่เดิมนะฮะเราไปยกกำลังดูนะมันจะวนกลับมาที่เดิมมันจะเป็นสามเก้าเจ็ดหนึ่ง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 แบบนี้นะครับนะ่อย่างนี้เรียกว่าลูบสี่คุณค,ณคณรูลูบสี่อเห็นไหมลูปสี่ครับใครทำบ่อยๆจะรู้เลยลูบสี่นะอันเนี้ยไอสามยกกำลังเนี่ยนะครับพอลูบสี่ปั๊บเอาสี่ไปหารลูบสี่นะเอาสี่ไปหารหารแล้วไปดูเศษนะฮะ ไล่เศษหน่อยคุณครูไล่เศษหน่อยที่สอนไปเมื่อกี้นี้ไล่เศษหน่อยไล่เศษหน่อยเศษหนึ่งเศษหนึ่งตอบตัวแรกเศษหนึ่งตอบตัวแรกเศษสองตอบตัวที่สองเศษสามตอบตัวที่สามเศษสี่ก็คือลงตัวอย่างนี้จะตอบตัวที่สี่นะฮะก็ดูว่ามันเหลือเศษอะไรเอาสี่เนี่ยไปหารแล้วดูว่าเหลือเศษอะไรนะครับอาจารย์เก็บ แล้วหนูต้องเอาสี่ไปหารอะไรอะ่ะเขาพูดถึงเรื่องเลขยกกําลังใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาสี่ไปหารในเลขเยอะๆตรงนี้นะครับแล้วดูว่าเหลือเศษอะไรนะครับสองหกสามเนี่ยดูว่าเหลือเศษอะไรเห็นไหมลูบสี่ก็คือทุกทุกสี่ตัวจะซ้ํากันคุณครูสามเก้าเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวก็สามเก้าเจ็ดหนึ่งอย่างเงี้ยทุกทุกสี่ตัวจะซ้ํากันนะครับมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะ เป็นวงจรอ,อุบาทะคุณครูครับนะมันก็จะ3 9 7 1ไปเรื่อยๆแบบนี้วนไปวนไปนะ,ะัาเรียกว่าลูปนะครับนะอ่ะต่อไปไม่เชื่อคุณครูไปยกกำลังห้ากำลัง6กกำลัง7จ็ดกำลัง8ดูก็ได้นะครับนะต่อไป2 5 6 3ครับหารด้วย4คุณครูหารด้วย4เอาลูปไปหารน,นะเริ่ม6 4 24ครับจับลบกันเหลือเศษ1ชัก6ลงมาอันนี้ไปหารเองนะคุณครูไปหารเองนะ4 4่สครับจับลบกันเหลือเศษ0ครับชัก3ลงมา สี่ไปหารสามไม่ได้ใสศูนย์ได้ศูนย์จับลบกันจบถ้าใครหารไม่ผิดอันนี้หารเองนะครับนะถ้าใครหารไม่ผิดตรงนี้คือเศษค,คุณครูครับนี่คือเศษเพราะนั้นเศษเหลือเท่าไหร่เหลือเศษสามเศษสามก็ตอบตัวที่สามหนึ่งสองสามไหมเนี่ยตอบตัวเศษสามเราเราจับคู่ไปแล้วไงเราจับคู่ไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันหาได้เศษสามเมื่อไหร่เนี่ย ฉันหาได้เศษสามไม่ไรเนี่ยตอบเจ็ดทันทีนะครับตอบเจ็ดเพราะนั่นคำตอบข้อน,นี้คือเจ็ดคุณครูฝนฟับเลยจบทวนทวนไม่ว่าน้องจะไปเจอยกกำลังอะไรเยอะๆและเขาถามตัวเลขหลักหน่วยนะครับเราจะต้องไปดูว่า มันหลูบเท่าไรนะครับเราก็ไปยกยก,กําลังเล่นๆดูนะครับนะไม่มีใครยกไม่ได้หรอกพี่เชื่อน้องยกได้น้องไปยกดูนะครับเดี๋ยวก็รู้มันหลูบอะไรนะครับแต่ตอนนี้แค่น้องไม่มีเวลายกเฉยๆนะครับมันอาจจะตื่นตระหนกนิดน,นึงนะครับบางคนในตาแตกเลยนะครับนะทุกคนครับใจเย็นเดี๋ยวแชร์เก็บแชร์วิดีโอเก็บไว้แล้วไปดูย้อนหลังได้ว่าอ๋อมันหลูบอย่างนี้นะครับนะอ่ามันหลูบอย่างนี้มันหลูบวนอย่างนี้นะครับนะอ่าเนี่ยเราก็คูณแค่ตัวท้ายนี่แหละคุณครูครับจริงๆแล้วอะนะแค่เริ่มให้เป็นนะอ่า ธรรมศาสตร์ออกอะไรอยากรู้ไหมฮะตะโกนไปไหนไวะเนี่ย <c oughs> ธรรมศาสตร์ออกอะไรอยากรู้ไหมทุกคนอยากรู้ป่ะชีทธรรมศาสตร์เปิดเธอเธอเปิดเลยใครมีชีทแล้วเปิดเลยใครยังไม่มีชีทกดซื้อได้ครับทุกคนครับพี่จะเปิดธรรมศาสตร์ให้ดูออกอะไรครับธรรมศาสตร์ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะเดี๋ยวหาก่อนนี่ใครมีชีตแล้วนะครับเปิดมานะเปิดนะชีตลายแทงของธรรมศาสตร์นะครับนะเปิดนะ อ่าข้อสามหกขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับนะอาขอบคุณครับอาจารย์ผ่าหาไม่เจอหรอกไม่รู้อยู่ไหนนะครับแต่ใครมีชีดแล้วเปิดเลยนะฮะขอบคุณครูอ่านนะครูคุณครู Facebook เริ่มต้นใหม่ว่าสันวานะที่ดีกว่าเดิมเยี่ยมคุณครูอ่ะเนี่ยคุณครูแม่สองแม่สองข้อนี้ทําทีเดียวรู้เลยว่าลูบอะไรนะครับนะอ่าเห็นไหมนะใครมีเฉลยไปดูได้นะครับนะ เพลงมันมากเลยคับนะแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่มันเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรอาจารย์รีบคุณครูครับนะเ,เดี๋ยวมีภาษาอังกฤษมาต่อท้ายอีกนะครับนะรีบหน่อยคุณครูมาแม่สองไปลองดูซิว่ามันลูบอะไรไปลองดูซิมันลูบอะไรใครทำบ่อยๆต้องตอบได้เลยนะลูบอะไรอาจารย์เขียนก่อนเผื่อใครเพิ่งฝึกกำลังเขียนก่อนอะสองกำลังหนึ่งได้สองครับลงท้ายที่สองสองกำลังสองลงท้ายที่สี่สองสองสี่นั่นแหละนะครับนะสองกำลังสามสองกำลังสามได้แปดครับคุณครูได้แปด สองกำลังสี 16, ่เป็นสิบหกครับเป็นสิบหกลงท้ายด้วยหกครับย้ำนะว่าพี่ไม่เขียนสิบหกเพราะว่าพี่ไม่สนใจเลขหนึ่งอะนะฮะพี่ไม่สนใจสิบหกอะนะครับพี่สนใจตัวลงท้ายก็เลยเขียนแค่เลขหกอย่างเดียวนะครับนะโอเคไหม่อไปพอได้อย่างงี้ปุ๊บทาไงต่อทุกคนไปยกกําลังห้าดูสองกำลังห้าได้สามสิบสองมันจะวนกลับมาเป็นที่เลขสองเห็ไหมมันจะซ้ําเลยเรียกว่าเป็นลูปสี่สองกำลังหกได้หกสิบสี่เห็นไหม มันจะลงท้ายด้วยสี่มันจะซ้ํากันนะครับนะอ่าเข้าใจไมรูปตลอดไหมคุณครูเราไปยกกําลังดูว่าลูปตลอดไหมนะตอนเด็กๆอาจารย์ก็สงสัยแบบคุณครูนี่แหละนะครับอาจารย์ก็ไปยกกาลังถึงถึงสิบเลยไปยกกําลังถึงสองกำลังสิบเลยล้วคุณครูจะรู้มันลูปคุณครูถ้าเราไม่ลองเขียนด้วยมือเนี่ยนะไม่รู้คุณครูนะเนี่ยลูปสี่ตลอดไหมคะลองดูคุณครูสองกำลังห้ากำลังหกกำลังเจ็ดกำลังแปดลองดูมันเสียเวลามากเลยค่ะแต่มันจะได้ประสบการณ์คุณครูนะ มันจะรูปคุณครูเราไม่ทําดูนะฮะอันนี้รูปสี่คุณครูลูปสี่รูปสี่เขียนตรงไหนดีวะรูปสี่รูปสี่นะครับรูปสี่ก็ต้องเอาสี่ไปหารนะครับแล้วก็ดูเศษนะเศษที่เหลือจากการหารด้วยสี่ 4. ก็จะมีอะไรไหมครับเศษหนึ่งมันจะไล่อย่างนี้ตลอดครับเศษหนึ่งขออนุญาตเขียนแค่สอนสลา,านะเศษหนึ่งตอบตัวแรกนะครับนะเศษสองตอบตัวที่สองเศษสามตอบตัวที่สามนะครับนะ เศษสี่ตอบตัวที่สี่นะเห็นไหมนี่พี่อาจารย์ขออนุญาตรสรุปได้แค่นี้นะครับสรุปได้แค่นี้นะเพราะว่าคอร์สปูพื้นฐานเนี่ยเราตียวันเป็นเราตียวันสามชั่วโมงมั้งถ้าใครจำไม่ผิดนะสามชั่วโมงมั้งคุณครูนะเพราะน,นั้นคอร์สนี้ก็เป็นการตะลุยข้อสอบแล้วนะครับนะขออนุญาตไม่ปูพื้นฐานนะครับอ่ะเศษตามนี้มันจะไล่ยี่ตลอดจริงไหมฮะเท่าที่ฟังมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไล่ยี้ตลอดเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษสีสสสส่ก็คือลงตัวนั่นแหละ ภาษาชาวบ้านเลขเศษสี่นะครับภาษาทางการเลขลูบศูนย์นะครับเนี่ยอะทำไมทำไมฮะอาจารย์คะห้าไม่ห้าไม่ห้าไม่มีลูปห้าไม่มีรูปก็ไม่มีดิืนคุณลงท้ายด้วยห้าก็ใส่ห้าไปสิครับนะไม่มีลูปก็ไม่มีเนี่ยฮะห้าไม่มีรูปก็คือห้าคุณครูตกใจอะไรอ่ะใช่ปหห้ายกกำลังอะไรก็ได้ห้านะฮะไม่ต้องทำอะไรนะครับเะเ่อโอเคไหม่อไมคราวนี้ ต้องการอะไรเนี่ยต้องการ2ยกกําลัง25 64ครับว่าลงท้ายอะไรนะครับเราก็เอา2 5 6หนะครับนะไปหารด้วย4นะอยากรู้ว่าหลูปคืออะไรครับอย้อนไปฟังนะครับเมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับนะขออนุญาตไม่ธิบายซ้ำนะเดี๋ยวไม่จบคุณครูนะครับ2564ครับเราก็หารด้วย4ฮะแล้วดูเศษนะครับ2 5 6หคือตัวนี้นะครับนะตัวนี้แล้วดูเศษนะครับออาเริ่ม6,4 24ครับจับลบกับเหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมาไอชักชัก6ลงมานะครับนะ ต่อไปสี่จับลบกันเหลือ0ูนครับชัก4ลงมาต่อไป4ี่หนึ่งสจับลบกันเหลือ0คุณครูแสดงว่าสองหหสี่เนี่ยเมื่อหารแล้วเนี่ยนะครับไอ้สองหสเนี่ยเมื่อหารแล้วเนี่ยมันลงท้ายไม่ใช่ลงท้ายโทษมันเหลือเศษ0ูนย์ะครับเศษ0ูนย์จะตอบอะไรเดี๋ยวไฮไลท์สีให้นี่เศษ0ูนย์เศษศนเศษ0ูนจะตอบอะไรเเขียนไปแล้วเศษศูนตอบ6คุณครู โอเค okay ไหมต่อไปไปต่อไปต่อไปต่อเหลือสองห้าห้านะครับนะสองห้าห้าไปหารต่อสองห้าหกห้าเอาสี่ไปหารต่อนะครับถ้าเมื่อกี้จําได้เนี่ยหารด้วยสี่เนี่ยมันตรงตัวใช่ไหมหกสี่เนี่ยเพราะนั้นหกห้าต้องเหลือเศษหนึ่งสิถ้าใครหารต่อนะครับนะ,ะก็หารครับหกสี่ยี่สิบสี่จับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักหกลงมาสี่สี่สิบหกจับลบกันเหลือศูนย์ชักห้าลงมา สี่หารได้ครับสี่หนึ่งสี่ครับจับลบกันเหลือเศษเหลือเศษหนึ่งนี่อ่าเหลือเศษหนึ่งคุณกูถ้าใครไม่ค่อยได้ฝึกเนี่ยคุณครูการหารมันจะลนไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกคุณครูนะต้องฝึกให้เยอะครับคุณครูสังเกตนักมวยไหมทาไมเขาต้องชกตอนชกเนี่ยเขาชกแค่ไม่กี่ยกใช่ไหมตอนซ้อมเนี่ยซ้อมเป็นพันยกนะครับทําไมอะทําไมล่ะครับนั่นแหละครับนั่นคือความที่ มันอยู่ในภาวะกดดันนะคุณครูมันจะลนไปหมดเลยวันอสอบเพราะฉะนั้นน้องต้องฝึกให้กล้ามเนื้อมันชินฝึกให้สมองมันชินนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เศษหนึ่งคุณครูสีส้มครับเศษหนึ่งตอบเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งตอบสองนี่เพราะฉะนั้นที่ไฮไลท์สีส้มอ่ะตอบสองนะครับนะที่ไฮไลท์สีเขียวอ่ะสีเขียวสีเขียวสีเขียวตรงนี้ตอบหกทุกคนครับตอบหกอ่าเพราะนั้นจบครับคุณครูครับจบจบตรงนี้ตอบหกเขียนตรงไหนดีวะเนี่ย ตรงนี้ตอบ6นะตรงนี้ตอบ2นะครับนะที่เราไฮไลท์ไปนะครับหบวกสเป็น8คุณครูคําตอบข้อนี้คือ8นะฝนฟับเลยเข้าไหมครับ <S <S เนี่ยทุกอย่างจะออกดอกออกผลตอนนี้แหละคุณครูถ้าใครฝึกฝนมา 2- อสเดือน4เดือนเนี่ยจะออกดอกออกผลตอนนี้แหละครับนะในการฝึกคณิตศาสตร์นะครับพี่บอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่มีไม่มีคืนที่มาสัจจันแน่เขาเรียกวันไนท์มิเลคิลเนี่ยไม่มีแน่คุณครู นะครับไม่มีการที่จะต้องทําวันเดียวแล้วสอบได้เลยไม่มีครับทุกอย่างเกิดจากการสะสมประสบการณ์นะครับนะ่ยอจะต้องฝึกโจทย์แบบนี้ให้ชินนะครับในคอร์สเราฝึกกันกี่ข้อไปดูสินะครับเนะเราฝึกกันมาเยอะมากคุณครูครับนะนี่นี่คือสิ่งที่ออกข้อสอบครับคุณครูครับนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราไปทําดูนะครับเนะอ่าโอเคไหมเราไปทําดูนะข้อที่สามสิบเจ็ดนะครับนี ใครที่ลืมเนี่ยอา๋ยวต้องไปทบทวนนะครับไปทบทวนสามสิบเจ็ดไปทําดูนะเฉลย ER มีแล้วนะครับเฉลย ER มีอยู่ในในเอกสารพวกเราแล้วนะมีชีทเฉลย ER ให้แล้วนะครับนะไปดูทําเหมือนกันนี่แหละคุณครูแต่แค่เปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไปต่อครับไปต่อ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 สี่สิบห้าไปต่อฮะตอนปูพื้นฐานเนี่ยตวกว่าน,นักกว่านี้เยอะเลยนะครับนะหนักกว่านี้เยอะนะทำจนกว่าจะเบื่อนะครับไอ้เรื่องหลูดเนี่ยนะ วันนี้เป็นข้อสอบแล้วนะครับเป็นข้อสอบจริงแล้วลงสนามจริงแล้วค,คุณครูนะต่อไป45ครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่99กำลัง2เท่ากับ100ลบ1ทั้งหมดกําลังสองแล้วก็เท่ากับ100กำลังสองลบ1นะครับก็ไก่ถูกไหมขอใครครับ99กำลัง2ลบ1กำลัง2เท่ากับ99บวก1คูณกับ99ลบ1เขาถามว่าใครถูกใครผิดเ,<อ>เรื่องเลขยกกำลังแล้วเลขยกกำลังแล้วทุกคน ทุกอย่งอางนี้ก่อนสัปดาห์ที่แล้วคุยไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วคุยไปแล้วคุณครูตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยถูกไหมถูกไหมเก้าสิบเก้าคือหนึ่งร้อยลบหนึ่งถูกไหมอ้าวถูกตรงเนี้ยไอตัวแรกเนี่ยถูกนะครับแต่ไอตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยคือข้างหลังตรงเนี้ยเพราะเขาบอกมันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมตัวที่มีปัญหาคือข้างหลังตรงนี้นะครับ สัปดาห์ที่แล้วคุยไปแล้วจําได้ไหมครับคุณครูไอตัวที่มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วกําลังสองเนี่ยมันจะไม่เท่ากับตัวนี้กําลังสองใช่ไม่ใช่เราคุยไปแล้วมันจะกระจายเข้าไปไม่ได้นะครับการยกกําลังจะกระจายเลยได้ครับการยกกําลังจะกระจายได้เฉพาะการคูณกับการหารพอจําได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่ยกตัวอย่างให้ดูด้วยจําได้ปะอาทิตย์ที่แล้วที่น้องๆบอกว่าทาไมไม่ลบเลขไปเลยล่ะจําได้ไหมอ่า พี่บอกว่าสมบัติเนี้ยไม่มีกระจายเข้าไปไม่ได้นะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยเป็นข้อที่ผิดแน่นอนนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะเออพอจําได้ไหมเนี่ยเออตะไมตตะไมขอไข่ขอไขอ่ที่อะไรสีเขียวสัปดาห์ที่แล้วลองไปดูนะพูดถึงเรื่องเลขยกกําลังนะครับว่าทําอะไรได้ไม่ได้นะครับนะพูดไปแล้วนะครับตะไปคุณครูกตัวนี้อ่าสีเขียวสีเขียวสีเขียวครับ เก้าเกําลังสองลบหนึ 1, ่งกลังสองเท่ากับเก้าบ้าบวกหนึ่งคูณเก้าสิบเก้าลบหนึ่งถูกไหมฮะสีเขียวถูกไหมฮะคุณครูดูตัวนี้ถ้าใครพอจะจําได้เนี่ยในคอร์สเรื่องปูพื้นฐานเนี่ยตอนที่เราปูพื้นฐานกันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องผลต่างกําลังสองทุกคนรู้จัก,จกคํานี้ไหมครับผลต่างกําลังสองจริงๆมีคําด้วยนะกําลังสองสมบูรณ์นะครับนะผลต่างกําลังสองจะบอกว่าไงครับ ถ้าคุณไปเจออะไรก็ตามที่เป็นตัวหน้ากําลังสองลบตัวหลังกําลังสองไปเจออะไรก็ตามที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะตัวหน้ากําลังสองลบตัวหลังกําลังสองจะมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังพอจําได้ไหมทุกคนในปูพื้นฐานนะครับตอนเราปูพื้นฐานเราจะพูดถึงคำาือสองคำก็คือกําลังสองสมบูรณ์กับผลต่างกําลังสองที่คนภาคกอจะต้องรู้จักเนะเพราะฉนั้นตัวนี้ทุกคนครับเรารอ99ไปใส่ตรงนี้มันคือ99 กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองนั่นแหละมอง9 9เป็นตัวหน้ามองหนึ่งเป็นตัวหลังนะครับแยกออกมาจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับนะหน้าคือ99ลบหลังคือหนึ่งเห็นไหมทุกคนสังเกตว่ามันจะเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นขอไข่เนี่ยเป็นตัวที่ถูกต้องอยู่แล้วครับถูกต้องเพราะนั้นข้อนี้ตอบว่ากผิดขอถูกครับข้อนี้ตอบใช้ข้อที่สครับผมเราไม่ไปนั่งคิดเลขนะครับว่าเอย 9ก้ากาลัง2ลบ1กําลัง2มันเท่ากับตัวนี้ไหมเราไม่ไปนั่งคิดเลขนะครับทุกคนครับหรือใครจะไปนั่งถึกถึกถึกหน่อยคิดเลขออกมาก็ไม่ว่ากันนะครับนะแต่ทุกคนต้องรู้จักนะผลต่างกําลัง2กับกาลัง2สมบูรณ์นะครับต้องรู้จักนะครับนะอ่าต่อไม46ไปต่อ46ย้านะทุกคนตอนนี้เราติวข้อสอบจริงที่เคยออกด้วยนะครับเผื่อธรรมศาสตร์ไปชาเลืองชํเลืองว่าเฮ้ยสอบ สอบประถเขาเคยออกอะไรว่าออกูไม่เคยออกสนามนี้เลยวะ่ะเ,ออเขาออกอะไรว่าไปํำเลืองจำเลืองดูนะแล้วก็หยิบความรู้ตรงนั้นมานะครับแล้วก็เอาคลังข้อสอบเก่านะเราก็เลยมีข้อสอบอยู่2ชุดนะครับชีทสองชุด,ชดเพื่อให้พวกเราได้เตรียมตัวพร้อมทุกทางนะครับชีทชุดธรรมศาสตร์มีเฉลยละเอียดครบแล้วเดี๋ยวพี่แจมแจมเอานะครับแซมแซมเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นหลักนะครับต่อไป4 6กําหนดให้27ยกกาลัง x บวก1เท่ากับ81ยกกาลังสาแล้วค่า x มีค่าเท่ากับข้อใดคุณรู หายใจลึกๆอย่าเพิ่งไปดูมันหายใจลึกๆครับถ้าสมมุติเราจะแก้สมการเลขยกกำลังสักอันหนึ่งอย่ากแก้นะอย่ากแก้สมมุติเราไปเจอ2องกำลัง x เท่ากั 4. สมีมุติหายใจลึกๆหายใจลึก2สองกำลัง x เท่ากับสี่อย่างเงี้ยคุณครูต้องมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือทำให้ข้างเลขข้างล่างเนี่ยมันเท่ากัน ภาษาทางการเรียกว่าทําตัวฐานให้เท่ากันนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าทำไอ้สีเขียวเนี่ยให้มันเท่ากันเพราะนั้นเรามองด้วยตาเราก็รู้เลยว่าไอ้สีเขียวตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นสองใช่ไหมสีเขียวตัวขวามือเป็นสี่ทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้เพราะเรารู้ว่าสี่ตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นสองกำลังสองได้เพราะนั้นเรื่าารองนี้ต้องเปลี่ยนครับทําฐานให้เท่ากันก็จะได้เป็น2กําลัง x กเท่ากับ2กําลังสองเห็นไหมนี cek, ่คือหลักการครับหลักการมีแค่นี้เลย เป้าหมายมีแค่นี้เป้าประสงค์มีแค่นี้นะครับพอฐานเท่ากันปั๊บจับเลขข้างบนเท่ากันเราก็จะสรุปได้ว่า x อ็เท่ากับสองอยากแก้ใช่ไหมล่ะเนี่ยทําแค่นี้แหละนะฮะเปลี่ยนแค่นี้แหละอาจารย์แล้วถ้ามันไม่เท่ากันทําไม่เท่าสิแล้วถ้าหนูทำไม่ทาไม่เท่าถ้าหนูยกกําลังไม่ทาให้ได้สิเห็นไหมหนูต้องยกกําลังให้ได้ใช่ไหมใช่สิเออหนูต้องรู้สมบัติใช่ไหมใช่สิ ไม่รู้อะไรจะทําได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างต้องมาเลยสมบัติเลขยมําลังมีอะไรบมา่ว่าต้องมาแล้วทุกคนครับหลักการแก้สมการมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่สมบัติเลขยกกําลังหมดเลยครับค,คุณครูครับนะอ่ะกลับมาหลักการมีแค่ทําให้สีเขียวอะ่ะเท่ากันตัวฐานให้เท่ากันนะครับอ่ะกลับมากลับมากลับมาฟืบเราก็ชําเลืองดูอืมยี่สิบเจ็ดแปดสิบเอ็ด เราก็ต้องนั่งคิดแล้วยี่สิบเจ็ดทำให้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดทำเป็นยี่สิบเจ็ดทำไม่ได้แต่เรารู้ว่ายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันคือสามกำลังสามเรารู้ว่าแปดสิบเอ็ดเนี่ยคือสามคูณกันสี่ตัวจากที่ทํามาบ่อยๆนะครับเราก็เลยรู้ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแม่สามได้เปลี่ยนเป็นฐานสามได้ในชะ่ไหมเราก็ทําการเปลี่ยนเลยทุกคนครับมาเริ่มจากยี่สิบเจ็ดตัวนี้ไม่เอาและไม่ชอบเปลี่ยนเป็นสามกำลังสามเห้นไหมครับ อาจารย์มันมี x บวกหนึ่งด้วยนะก็ซ้อนเข้าไปครับซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปเขาเรียกกําลังซ้อนกําลังนะครับนะเดี๋ยวใช้สมบัติอื่นๆมาช่วยด้วยนะครับต่อไปแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเปลี่ยนเป็นสามกำลังสี่ครับแล้วทั้งหมดยกกําลังสามัดมาัดมาสีเขียวเนี่ยคือสามกำลังสี่แล้วสามตัวนี้ก็ดึงลงมาเป็นกําลังซ้อนกําลังนะฮะต่อไปสมบัติที่ต้องใช้จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจาได้ไหมคุณครูกําลังซ้อนกําลังเอาเลขชี้กำลังคูณกันนะจำได้ไหมเนี่ย คูณกันนะครับนะเพราะฉนั้นตรงนี้คูณกันนะคูณกันก็จะกลายเป็นสามยกกําลังคุณครูคูณกันคูณกันมันคือคูณอย่างนี้นะสามคูณกับเอ็กบวกหนึ่งอย่างนี้นะคูณกันนะครับไม่ใช่คูณแค่เอ็กตัวเดียวนะต้องคูณทั้งหมดแบบนี้คูณกระจายเข้าไปด้วยนะครับถ้าทุกคนคูณกระจายเข้าไปจะกลายเป็นสามเอ็กคูณกระจายสามคูณหนึ่งได้สามบวกสามใช่ไหมคูณกระจายเลยครับจะได้เป็นสามเอ็กบวกสามครับ 3 x มบวกสย้ำหน่อยย้ำหน่อยย้ำหน่อยสีส้มๆตรงนี้ต้องคูณกระจายนะครับไม่ใช่คูณแค่ x ตัวเดียวนะครับระวังตรงนี้นะคุณคณรูพรขอบคุณมากครับพี่แท็กเพื่อนครับขอบคุณมากครับค,ค,คุณครูครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคุณครูนะอคอร์สนี้คือติวให้ฟรีทุกคนครับติวให้ฟรีแต่ไม่ได้ติวปูพื้นฐานนะติวข้อสอบเนี้ยให้ฟรีเลยทุกคนครับมาทําข้อสอบกันนะครับมาประมวลประมวลความรู้กันนะครับนะต่อไปสี่คูณสามได้สิบสองเป็นสามยกกำลังสิบสอง ตัวนี้กาลังซ้อนกําลังคูณกันเห็นไหมฐานเท่ายางคุณครูฐานเท่าแล้วจับข้างบนเท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสามเบวกสามเท่ากับสิบสองสามจากบวกอยู่ย้ายไปลบครับแก้สมการนะจะแก้หา x ใช่ไหมนี่โจทย์ถามนี่โจทย์ถามนะย้ายเป็นอย่างนี้ต้องย้ายให้เป็นจากบวกไปลบจากลบไปบวกจากคูณไปหารจากหารไปคูณเห็นไหมเริ่มสามจากบวกอยู่ย้ายไปลบครับ ลองนึกภาพพร้อมกันจะกลายเป็น 3x เอท่ากับ12อลบออก3ค่อยๆนั่งนึกภาพไปไหมย้ายไปนะใครลบเลขไวๆ12อลบออก3จะเหลือ9จะได้เป็น 3x เท่ากับ9คุณครูอยากได้ x ตัวเดียวใจจะขาดจริงไหม3จะคูณอยู่นี่3จะคูณอยู่คูณอยู่นะย้ายไปหารครับเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่าก,กับ9ส่วน3จากฝากหนึ่งย้ายมาอีกฝากหนึ่งจากคูณต้องย้ายมาหารนะครับนะ ตัดเลขครับ3ตัด9ได้3คําตอบข้อนี้คือ x เท่าออกับสคุณครูครับฝนฟับเ,เ,เลยเห็นไหมต่อไปใบต่อคุณควรต้องเช็คที่เน็ตเหรอเน็ตคนอื่นเป็นอะไรไหมของอาจารย์เยี่ยมเลยของอาจารย์นี่ดีเยี่ยมเลยคุณครูลองเช็คเน็ตตัวเองนะเออลองเช็คเน็ตนะของอาจารย์นี่เยี่ยมมากเลยตอนนี้นี่โอ้โหวิ่งทะลุทะลุตลอดเลยนะครับนะเน็ตอาจารย์นะครับ อโอเคนะการแก้สมก,การเลขยกกาลังครับนะตอนนั้นที่เราแก้กันเนี่ยเราก็ฝึกแก้เยอะเลยนะครับนะหลายแบบเลยคุณครูจําได้ไหมใครจำไม่ได้เดี๋ยวเปิดดูนะนี่ทุกคนเห็นไ,ไหมนี่การแก้เราฝึกแก้หลายแบบเลยนี่ชีตปูพื้นฐานนะเนี่ยเราฝึกแก้กันไปหลายแบบเลยนะครับนะฝึกเยอะเลยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครข้อสอบจริงทั้งนั้นนะครับนะใครที่ฝึกแล้วก็นี่เลขลักหน่วยเมื่อกี้เลขลักหน่วยเมื่อกี้นี้นี่เมื่อกี้ใครถามอ่ะถ้าเป็นแม่ห้าทำไงเห็นไหมนี่อ่า ถามถ้าเป็นแม่ห้าทำไงมีลูปมีลูปอื่นด้วยไหมเราฝึกกันไปแล้วนะครับอันนี้คอสนี้เป็นคอสตะลุยข้อสอบครับคุณครับบ้านผมฟ้าคึมคึมถ้าเป็นบ้านอาจารย์นะฟ้าคึมคึมเนี่ยดับไปแล้วคุณครับนะดับไปแล้วนะครับไฟดับคุณครับนะไปต่อทุกคนครับไปลุย ปสี่สิบเจ็ดเออแทนช้อยได้ไหมได้ครูแทนช้อยได้เอาสามเมื่อกี้แทนเข้าไปได้ได้นะแต่ต้องคิดเลขให้เป็นนะเพราะเลขมันเยอะหน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับสี่สิบเจ็ดครับสนามรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าอ,อ่ะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าอ,อะไรวะเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมสิรูปสามเหลี่ยมอะไรอะรูปสี่เหลี่ยมสี่ทุกคนแก้หน่อยนะในชิดรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมอะไรวะเนี่ยนะครับนะรูปสี่เหลี่ยมเอ้าสามเหลี่ยมอะไรวะรูปสี่เหลี่ยมนั้นคูนะอื รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง150ยาว200เมตรถ้านาทีเดินจากมุมใดมุมหนึ่งของสนามจนครบหนึ่งรอบแล้วเดินจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง,งตามแนวเส้นทะแยงมุมนาทีจะเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่โอเคทีมันจุไหนทีมันจุมาให้กําลังใจน้องเลยนะทีมันจุแล้วให้กําลังใจทุกคนนะคะเออโอเคคุณชมพูขอบคุณนะครูนะอปอยจ้ะโอเคเริ่ม ตกใจเสียงหมดเลยละ่ะนะอ่ะต่อไปสามเหลี่ยมผืนผ้าว่าสันว่าสี่เหลี่ยมคุณครูโอเคนะอ่ะต่อไปบางทีไม่รู้มันพิมพ์แล้วมันยังไงหรือพิมพ์ได้ปากได้เสียง่ะมันเป็นสามนี่ไงสี่กับสามไม่น่าใกล้เคียงกันแต่เจ้ามาเตือนกูนะอ่ะต่อไปตามนี้เขาบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านกว้างร้อยห้าสิบด้านยาวสองร้อยครับ สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยด้านตรงข้ามก็เท่ากันนะครับนะด้านตรงข้ามเท่ากันเพราะนั้นตรงนี้200ตรงนี้ก็ต้อง200นะครับนะต่อไปตรงนี้ร5 0ตรงนี้ก็1 5อยห้าส่าห็นั่งอ่านจดใจหายครู <c oughs> ใจเย็นนะเพราะว่าทีมงานพี่ก็ไม่เออไม่ใช่เอกเอคณิตเราคุณครูก็พิมพ์พิมพ์แอ่จา์นะครับเป็นพันข้อนะคุณนะเห็นใจเขาหน่อยนะครับเป็นพันข้อน,นั้นคุณนะเขาพิมพ์เก็บไว้ให้นะครับนะพออาจารย์จะติวสนามไหนเนี่ยนะครับอย่างเช่น มีข่าวว่าเปลี่ยนคนออกข้อสอบเป็นธรรมศาสตร์อ่ะก็ต้องไปคน้นธรรมศาสตร์อะไรลงมาเปลี่ยนข้อสอบเป็นมลามเอาไปคน้นมลามอันไหนเอามาใส่นะครับพี่มีครัง้งข้อสอบหมดคุณครูนะฮะเพราะนั้นคอร์สท,ที่ดีคือคอร์สที่เข้าติวนะครับค,ค,คุณครูนะครับเข้าติวเถอะค,ค,คุณครูครับนะคอร้องนะ ดูย้อนหลังตรงไหนคะอย่างเงี้ยโอ้โหคุณครูครับนะสมัครมาหกเดือนแล้วนะครับนะสองอาทิตย์สุดท้ายดูย้อนหลังตรงไหนคะโอ้โหแสดงไม่เคยไม่ไม่เคยเข้าดูเลยนะครับนะไม่ได้คุณครูนะไม่ได้ไม่เอานะครับนะอะต่อไปคุณครูเขาบอกว่าเดินรอบหนึ่งเดินรอบหนึ่งนาทีเดินรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งคือตรงนี้ทั้งรอบก็แค่เอาเลขทั้งหมดบวกกันใะช่ไหมรอบหนึ่งนะก็แค่เอาสองร้อยบวกร้อยห้าสิบบวกสองร้อยบวกร้อยห้าสิบทุกคนบวกให้หน่อย สองร้อยบวกสองร้อยเป็นสี400่ร้อยนี่สี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วสามร้อยตรงนี้สามร้อยสี่ร้อยบวกสามร้อยเป็นเจ็ดร้อยนะครับนะอ่าเจ็ดร้อยใครพิมพ์ว่าสี่กุมารมาแล้วพี่อยากจะมุดช่องแชทไปหาเลยนะเยี่ยมมากนะใครรู้จักสี่กุมารมาั่งรัวหัวใจมาหน่อยแล้วนะครับนะใครรู้จักสี่กุมารมาั่งรัวหัวใจมาหน่อยอ่ะตรงนี้ครับสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยได้เจ็ดร้อยนะครับได้เจ็ดร้อยอ่าเจ็ดร้อยแล้วแต่มันยังไม่จบสิคุณครูยังไม่จบ มันบอกว่าเดินจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งตามแนวเส้นทแยงมุมสมมุติว่าเขาเริ่มมุมนี้นะครับเขาก็เดินมาครบรอบตรงนี้เขาตรงสีเขียวบอกว่าเดินจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งคือตรงนี้เห็นไหมเส้นสีเขียวตรงนี้อถ้าเราหาเส้นสีเขียวได้เราก็รู้ระยะทางเส้นสีเขียวแล้วเดี๋ยวก็ไปบวกกับเจ็ดร้อยนะครับเช่นได้สองร้อยก็ไปบวกเจ็ดร้อยเป็นเก้าร้อยะไรแบบนี้นะครับนี่ เพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวเนี่ยคุณครูถ้าใครลากเฉยๆเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่ปลื้มใจเลยนะครับพอลากเสร็จปับ๊บน้องต้องมองอย่างนี้ด้วยต้องมองอย่างนี้ด้วยมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะเออจําจได้ไหมใช้พี่พีเออคุจัญยาพี่พีมองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนครับตรงนี้มุมฉากนะพี่พีจำได้ไหมทุกคนเอาละทุกคน บอกแล้วนะใครไม่ได้ติวกับพี่ก็ไม่เป็นไรนะคุณคูนึกถึงว่าเฮ้ยเราติวกับติวเตอร์เข้าไปเนี่ยในสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเขาเคยสอนอะไรเราบ้างนะครับนะอ่าเขาต้องสอนคุณครูเชื่อเถอะพี่เอาไขมันทั้งตัวไปเดิมพันเลยไม่ว่าติวเตอร์คนไหนต้องสอนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสในภาคก่อต้องสอนพวกเรานะครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมสีส้มทุกคนครับสามเหลี่ยมมุมฉากนะเราจะวางสามวางสี่วางห้าไว้ไหนนะครับห้าจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับนะสามสี่ห้าข้อนี้ใช้อัตราส่วนตัวนี้นะครับสามสี่ห้า ห้าคือด้านที่ยาวที่สุดนะครับห้าพี่จะวางไว้ตรงนี้ด้านยาวสุดในสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยด้านเฉียงเฉียงเนี่ยายาวสุดถูกต้องไหมฮะพี่จะวางห้าไว้ตรงนั้นนะครับแล้วพี่จะไม่วางสามไว้นี่เพราะอะไรครับสามคูณอะไรได้สองร้อยไม่มีนะครับนะพี่จะวางสามไว้ตรงนี้แล้วพี่ก็จะวางสี่ไว้นี่อันนี้ตาต้องคมนะครับว่าควรจะวางสามวางสี่วางห้าไว้ไหนนะครับแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยสามไปห้าสามไปร้อยห้าสิบเนี่ยคูณเท่าไหร่ สามไปร้อยห้าสิบคูณห้าสิบครับสามคูณห้าสิบได้ร้อยห้าสิบเพราะ,ะนั้นถ้าสามคูณร้อยห้าสิบได้ร้อยห้าสิบใช่ไหมแสดงว่าสี่เนี่ยต้องคูณห้าสิบด้วยตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่น้องต้องมองเองว่าเฮ้ยอันนั้นคูณห้าสิบไอ้นั้นคูณห้าสิบแสดงว่าไอ้เส้นสีเขียวเนี่ยต้องเอาห้าเนี่ยคูณห้าสิบด้วยนะครับเอาห้าตัวนี้นะคูณห้าสิบด้วยนะครับนะห้าคูณห้าสิบเป็นสองร้อยห้าสิบอันนี้ต้องเป็น ใครที่ไม่เป็นไปดูเลยทุกคนทฤษฎีบทพีทาโกรัสตอนเราเรียนตอนเด็กอะเขาจะสอน A อกำลังสอบกำลังสองท่ากับสี่กำลังสองถูกต้องไหมฮะแต่ตอนใช้จริงๆในการสอบเนี่ยใช้แค่สามหจริงๆมี4ตัว 1, 1, ึ่งหนึ่งอ่าหนึ่นรูองนะครับสามสี่ห้าห้าสยี่สที่ใช้บ่อยๆนะครับในภาคกเพราะนั้นสรุปนะครับสีเขียวคุณคูจะได้สองอย่างไวเลยนะครับนะอย่างไวเพราะนั้นคาตอบข้อนี้ก็เอาเจ็ที่หาเมื่อกี้นี้เจ็บวกกับสอง คำตอบคือ950ครับผมปลดฟับเลยเนี่ยจบนะสะดุดเหมือนกันไหมครับไม่ it, ค,คุณครูครับไม่อาจารย์ดูสเตตัสตรงนี้ได้เขียวปั๊บเลยตอนนี้นะครับนะทะลุหลอดเลยนะใครดูอุปกรณ์ไหน Vanguard ลองเปลี่ยนนะครับนายดูได้ไอแพดลองเปลี่ยนไปโทรศรัพท์สิลองเป,ปลี่ยนไปคอมสิบางทีแอป,ปมันไม่เสถียรนะครับนะต้องรู้จักพี่พีนะครับนะอ่าเห็นนะรู้จักไหมพี PP, ่พีคุณครูไปรู้จักมานะเพราะฉะนั้นความยากของพี่พีเนี่ย พี่พีเนี่ยไม่ใช่การท่องตรงนี้หรอกครับแต่ความยากคุณครูต้องรู้ว่าเฮ้ยห้าเนี่ยควรจะไปอยู่ไหนสามเนี่ยควรจะไปอยู่ไหนสี่เนี่ยควรจะไปอยู่ไหนควรจะวางตรงไหนในสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นๆน,น,นะครับคําถามครับคําถามครับคําถามถ้าไอนี่สามสิบไอนี่ห้าสิบตรงนี้เท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี้มันสามสี่ห้า เนี่ยสามไม่ชัดเลยแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วเรารู้ว่ามันต้องคูณเพิ่มขึ้นไปสิบเท่านะครับสิบเท่าสามคูณสิบได้สามสิบห้าคูณสิบได้ห้าสิบสี่ตัวน,นี้ก็ต้องคูณสิบเหมือนกันสี่คูณสิบได้สี่สิบครับผมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าในห้องสอบจะจําได้ไหมเนาะเนี่ยเพื่อนบอกนะจะจําได้เปล่าไม่ใช่เรื่องสาคัญครับนะเรื่องสําคัญว่าคุณฝึกมาขนาดไหนเคยทํากล่องใส่โจทย์ไหม เคยฝึกเขียนโจทย์ด้วยตัวเองไหมเขียนนั้นแต่บรรทัดแรกจนถึงคําตอบเรานั่งดูติวอย่างเดียวหรือเปล่านะครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะคณิตศาสตร์เราต้องฝึกด้วยตัวเองด้วยติดปัญหาด้วยตัวเองต้องอาศัยเวลาในการทํานะครับนะโอเคไหมอ่ะคุณครูธรรมศาสตร์ออกอะไรเออธรรมศาสตร์ออกอะไรมาดูทุกคนครับอยากรู้ไหมประเด็นนี้ธรรมศาสตร์ออกอะไรอยากรู้ไหมฮะทุกคน

มาจัดไปปี67ที่ผ่านมาเองนะครับนะปีหกที่ผ่านมานะชายคนหนึ่งเดินจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศเหนือ65กิโลเมตรจากนั้นเดินย้อนลงมา35กิโลเมตรนะครับแล้วเดินต่อไปทําเลี้ยวซ้ายทํามุม90้สองศาเดินต่อไปอีก40กิโลเมตรจะถึงที่หมายโจทย์ถามว่าถ้าเขาไม่กลับทางเดิมจะเดินกลับไปจุดอะไรวะเนี้ยนะ ทำไมเขียนแปลกๆเนี่ยนะครับนะถ้าเขาไม่กลับทางเดิมจะเดินสิจะเดิน,จะ,ดนจะเดินกลับไปจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดกี่กิโลเมตรระยะทางย่อยยักหายนะครับนะอะระยะทางที่ใกล้ที่สุดกี่กิโลเมตรนะครับนะอบางคนบอก<ฮ>อ่านโจทย์ไปอ่านโจทย์มาอะไรวะเนี่ยโจทย์ใช่ไหมคุณครูเดินไปทิศเหนือ65กิโลเมตร แล้วเดินย้อนลงมาส5สิห้ากิโลเมตรทุกคนนึกภาพนะเดินไปทางทิศเหนือหกสิห้าย้อนลงมาส5สิบห้าแสดงว่าระยะทางที่ไปทางทิศเหนือเนี่ยมันคือหกสิบห้าลบสมสิบห้าใช่ไหมจะเหลือสาสิเพราะนั้นเดินไปจะเป็นสาสิบทุกคนครับสามสิบอือสรุปนะสามสิบตรงนี้อ่าเห็นไหมในถ้าใครเจอบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าโจนเป็นแบบนี้แหละนะต่อไป เดินไปทางซ้ายทํามุมเก้าสิบองศาเดินต่อไปอีกสี่สิบกิโลเมตรจะถึงที่หมายเดินขึ้นมาเหนือแล้วนะที่เหนือตรงนี้เดินเลี้ยวซ้ายไปเก้าสิบองศานะครับนะอเลี้ยวซ้ายไปเก้าสิบองศาคือตรงนี้ซ้ายมาเก้าสิบองศานะครับนะเพราะหน้าเขาหันมาทางนี้ใช่ไหมซ้ายเก้าสิบองศาก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบนี่ใช่ไหมใครทําโจทย์ยบ่อยๆรู้เลยต้องทํำยังไงต่อใช่ไหมอ่าแล้วโจมก็จะถามตรงนี้แหละ มันจะเขียนผิดเขียนถูกวันสอบจริงมันก็ถามตรงนี้แหละทุกคนนะถ้าเขาไม่เดินกลับทางเดิมนะครับจะเดินไประยะทางที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเท่าไหร่คําว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดทุกคนครับก็คือการกระจัดตรงนี้ทุกคนครับเนี่ยตรงน,นี้เส้นเนี่ยเห็นไหมเส้นสีเขียวนี่ก็ได้เนี่ยสีเขียวตรงนี้เนี่ยเขาถามนะครับคุณครูครูเห็นสามสิบครูเห็นสี่สิบแสดงว่าไอ้สีเขียวเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบครับ คำตอบข้อนี้คือ50ครับผมฝนฟับเลยฝนให้กระดาษขาดเลยทุกคนนะเออต้องอย่างนั้นนะฮะนะเห็นไหมเนี่ยกลัวอะไรถ้ามีความรู้คุณครูนะครับเพราะนั้นพี่ย้ำเสมอว่าถ้าทุกคนฝึกการดูโจทย์นะครับนะค่อยๆฝึกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องชีวิตทุกคนจะง่ายขึ้นเยอะในการทำข้อสอบนะครับนะบนะพี่ฝากตรงนี้ไว้นะครับนะเออเออเอมีเพื่อนพิมมา มุมนาฬิกาด้วยพี่อยากจะสาบทุกคนมากเลยนะครับนะพี่จะสาบเธอเลยนะครับนะใครติวกับพี่มุมนาฬิกาทักกันมาเยอะมากอาจารย์เขาทำไมต้องคูณหกมุมนาฬิกาอะมาทักมากันเยอะเลยนะครับพี่ขอญาตเอามุมนาฬิกามาติวนะเพราะมีคนถามเยอะมากคุณครูอยู่ไหนแล้วเนี่ยาหากราฟิกนะูนะนี่เนี่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 นนนนมุมนาฬิกา มีคนถามเยอะมากนะครับคุณครูสูตรมุมนาฬิกาว่าอย่างไงครับคุณครูพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับสูตรมุมนาฬิกาว่า,ยงงยาวอาายงงอ่างไงครับเข็มสั้นเข็มยาวทํามุมมันกี่องศาว่าอย่างไงครับสูตรอะทุกคนสูตรว่าไงฮะอยากโดนสาบค่ะอยากโดนสาบครับที่พี่สาบเพราะว่าในคอสติวพี่ติวแล้วนะฮะเออคนอยู่ในคอสติวแต่พิมพ์มาในคอสติวว่า อาจารย์น,นี่ทายังไงโอ้พี่อยากจะสาบมากเลยนะครับนะอ mm hmm. สูตรเข็มสั้นในเข็มยาวก็คือเอานาทีคูณหกตามที่ทุกคนคอมเมนต์้ามาใครยังไม่เคยตีับพี่ดูคอมเมนต์ครับเอานาทีคูณหกครับนาทีคูณหกนะฮะนี่ถ้าคนนอกถามพี่ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคนในคอร์สถามเนี่ยพี่อยากจะสาบมากเลยนะครับนะเอ็นไหมเอานาทีคูณหกน้องก็แค่ไปดูว่าตรง,นงเนี้ยบ่ายโมงยี่สิบสองเนี่ยมันกี่นาที เข็มสั้นในเข็มยาวห่างกันกี่นาทีนะครับนะอ่าแล้วก็เริ่มเลยบ่ายโมงยนีะิบสองนะบ่ายโมงนี่ 12, เลขสิบสองเลขหนึ่งนะฮะเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นี่เข็มยาวชี้เลขสี่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่เลขสี่สี่มันต้องก,อกว่าสี่ใช่ไหมอ่านาทีคูณหกนะ,คะใครยังไม่ดูนะไปดูในคลิปของเรื่องอนาฬิกาหรืออะไรวะ ทิศเออเวลาทิศทางนะครับนะเวลากับทิศทางนะครับนะอ่าโอเคนะบ่ายโมงยีิบสองครับเข็มสั้นชี้เล็กหนึ่งครับเข็มยาวชี้เล็กสี่กว่ากว่านะครับเพราะมันยีิบสองนาทีใช่ไหมแต่ทุกคนในความเป็นจริงเนี่ยเข็มสั้นมันใช่ชี้ที่เล็กหนึ่งไหมในความเป็นจริงอะ่ะ ไม่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขยับแน่อันนี้แบบนาฬิกาโดเรมอนก่อนนะครับนะก็คือเข็มสั้นชิ้นเล็กหนึ่งเข็มยาวชิ้นเล็กสีก่กว่านะครับยี่สิบสองนาทีนะครับแล้วก็นับว่ากี่นาทีแล้วก็นําไปคูณหกแค่นั้นเองนะครับนะเริ่มห้าสิบสิบห้าแล้วตรงนี้อีกสองนาทีจริงไหมเพราะมันเป็นยี่สิบสองใช่ไหมอีกสองนาทีก็เป็นกี่นาทีสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดนาทีนะครับจะได้เป็นสิบเจ็ดคูณหกคุณครูนาทีคูณหกเออเนี่ยนาทีคูณหก ต่อไปคูณเลขมาคูณเลขเจ็ดหกเจ็ดหกสี่สิบสองนะใส่สองทดสครับต่อไปหกหนึ่งหทดสี่เป็นหกหนึ่งหกทดสี่เป็นสิบได้หนึ่งรสองแล้วอย่าเพิ่งตอบท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ